เวลากูไม่อยู่เนี่ยโดนอะไรนักหนาเนี่ยมึงเป็นอะไรนักหนาฮะทำไมอ่ะก็ทำงานสุจริตมันหาเงินเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงตัวมันเองเลี้ยงตัวมันเองเนี่ยมึงให้โอกาสมันทำงานไม่ได้หรือไงฮะเอ้าก็ฝั่งใต้มันถิ่นกูจะทำอะไรมันก็เรื่องของกูจะทำอะไรกูรู้ตัวกูนักกบาลใครไม่ทราบมึงจะว่าฝั่งใต้ถิ่นมึงแล้วทีเวลามึงไปฝั่งเหนือล่ะมึงทำอะไรกูไม่เห็นขออนุญาตกูเลยก็กูมาเฟียกูใหญ่จบปะมึงใหญ่ได้ไงสักเลยไม่ไหวแล้วเว้ยคำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับเสียงใครสีตื่นสีเจ้าไม่เห็นก็ตอนมันนอนอยู่ไหนอะไรโหเฮียไอ้เช้าลืมไม่ต้องวะเองชอบนอนเวลางานเอาเลยพ่อโอ้โหเรียบร้อยคนอย่างมึงเนี่ยนะไอ้สีนิ่งทำอะไรมึงก็ไม่ฮะไอ้หลับอย่างเดียวหลับทั้งวังไอ้สัตว์เอ้ยไอ้ต้องติงหมาไอ้เวงมันนิ่งไปแล้วอ่ะไอ้เฮ้ยวันนี้แต่งตัวเป็นไงบอสสวยดีมิวยังไงก็เป็นกำลังใจให้มิวนะเพราะมิวแต่งตัวสวยๆแบบนี้แต่จะบอกเลยว่ายังไงเฮดิสเนี่ยมันก็ไม่ได้ชอบผู้หญิงแบบมิวหรอกเพราะตอนเนี้ยมันก็ไปจู่จี้กับผู้หญิงอยู่แถวไหนก็ไม่รู้พอล่าสุดได้ข่าวมาเจอกันครับบังมันก็คงจะไปแบบมีเพศสัมพันธ์อะไรอยู่แถวนิวยอร์กแหละมันก็ไปๆมาๆกลับๆนั่นแหละเห็นว่าล่าสุดเนี่ยมันไปรู้จักกับอะไรลุงชื่อลุงรามเป็นผบ.อยู่ที่ไหนไม่รู้อะแล้วมันก็เห็นบอกว่ามันไปแอบตกหลุมรักผู้หญิงคนนึงชื่ออะไรถ้วยฟูสักอย่างใช่แต่ผู้หญิงคนเนี้ยจริงๆชาลิก็มองนะว่ามันก็ไม่ต่างจากมิวมากเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่น่ารำคาญแล้วก็น่าเบื่อเป็นพวกที่แบบใครมองก็ดูว่าเซ็กซ์เสื่อมอะแต่ว่าเอาเถอะมิวเป็นกำลังใจให้เสมอนะไอ้เช้าเขาเป็นลุงกับหลานกันไงดูใครตีมึงเมื่อกี้ใครตีไม่มีมึงหลับไม่เฉยมึงคิดกูให้หลังอยู่กูไม่หลับกูให้หลังอยู่กูเดินสลบเลยได้ไม่น่าหรอกไปมิวเดี๋ยวเราไปเก็บสวยร้านโคโต้ด้วยมิวว่าไงเดี๋ยวไอ้ฝากทำป้ายข้างบนนี้ใหม่หน่อยนะป้ายตรงร้านโคโตเนี่ยเห็นจะเขียนว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ตรงโคโตดิป้ายร้านเนี่ยเขียนแป้งเป็นไทยหน่อย Ask about finance นี่คืออะไรถามเกี่ยวกับเงินกู้การเงิน Ask about test drive คืออะไรลองขับรถอ๋อ Ask about trade in เนี่ยคืออะไรซื้อขายอ๋อนั่นแหละเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้หมดเลยเดี๋ยววอดแท็กซี่อีกแล้วมิวแท็กซี่เหรอเมืองเราไม่มีแท็กซี่มาพักหนึ่งแล้วนะแท็กซี่ใครเป็นเจ้าของวะมิวไม่น่ามีเจ้าของนะเอางี้เราจัดการไปแล้วไม่ใช่เหรอเราเคลียร์ไปแล้วนี่มิวลองไปแม่งจอดรถหลับมิวลองไปเรียกดิเฮ้ยแก๊สหมดครับนี่ครับแก๊สหมดพวกคุณเป็นใครเนี่ยแก๊สหมดอะไรใครเป็นเจ้าของอู่แท็กซี่เนี่ยเฮียหมาน่ะเฮ้ยข้างหลังอ่ะสองคันเอ้าอ้าวตื่นเลยรอบนี้มาใกล้ร้านกูเลยหลังร้านกูเลยอะไรกันครับนี่อันเฟดด้วยฮะอันเฟดอันเฟดเหรอมึงจะไปเหรอกูไปส่งไหมกูไม่กดมิเตอร์เลยกูไม่ขึ้นแท็กซี่จากฝั่งเหนือกูบอกมึงไปแล้วใช่ไหมนี่วันที่3แล้วนะที่กูเตือนมึง
กูบอกว่าอย่ามาเปิดธุรกิจแท็กซี่นอนต่อดีกว่าในถิ่นใต้มึงนอนกูระเบิดรถมึงอ่ะมึงตายคารถอ่ะกูบอกมึงเลยใช่ไหมว่าอย่ามาเปิดอู่แท็กซี่ที่นี่ไอ้มาเสียงดังเดี๋ยวนี้เนี่ยแต่กูก็ทำงานสุจริตนี่หว่าใช่แต่กูเหม็นน้ำหน้าฝั่งเหนือมึงเข้าใจกูไหมมึงรีบเอาแท็กซี่เหม็นๆของมึงเนี่ยออกไปจากถิ่นของกูเลยมึงก็ไปขับภาคเหนือมึงก็ไปขับแต่ที่นี่อยู่ได้โดยไม่ต้องมีอู่แท็กซี่แบบมึงฟังกูนะฟังกูนะกูบอกมึงแล้วใช่ไหมเมื่อวานอ่ะถ้ากูออกแล้วกูจะเอาอะไรแดกมึงฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยได้งั้นกูจะให้มึงวิ่งวันหนึ่งนะเพื่อแลกกับความตั้งใจของมึงแต่มิวว่าไงถ้ามึงชนะมิวได้กูจะให้มึงวิ่งวันนี้เต็มๆวันโดยที่กูไม่กวนแต่ถ้าเกิดมึงแพ้มิวมึงรีบใส่หัวออกไปจากที่นี่และกูจะระเบิดรถมึงตรงนี้ด้วยมิวจัดการกูต่อยกับผู้หญิงอีกแล้วมึงต่อยไปคุณครับคุณครับอันแฟดอย่ายุ่งทะเลาะกันเลยอันแฟดจะทะเลาะกันไปทำไมครับไอ้กาหุบปากล่อแม่งเลยฆ่าทิ้งเลยไหมครับบอสมิวใจเย็นนะครับเขาก็แก่คนทำมาหากินเหมือนผมหลายวันแล้วนะท้าทายอำนาจเป็นไรจะช่วยเหรออันเฟรดเอาครับผมก็แก่คนทำงานเหมือนเขารู้ใช่ไหมว่าอู่เนี้ยมันไม่ถูกกับผมแล้วผมบอกว่าผมไม่ชอบมิวว่าไงช่างแม่งสงสารแม่งปล่อยมันไปเดี๋ยวมิวอุ้มมันไปไว้ข้างทางหน่อยให้แม่งขับไปถึงรถอ่ะอันเฟรดเดินคุยกับผมหน่อยได้ครับคุณเจ้าวลิศมานี่คุณมาขับแท็กซี่อย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วครับคือผมอ่ะเคยเสนอให้คุณไปแล้วนะผมเคยเสนอแล้วว่าให้คุณมาทำงานกับผมไหมแต่คุณเลือกที่จะไม่ทำคุณขับแท็กซี่คุณก็โดนกวนคุณต้องมาจอดหลับข้างทางแล้วถ้าเกิดคุณมาดูแลผมเนี่ยอันเฟรดคุณจะได้ทุกอย่างที่คุณต้องการผมเนี่ยมีทั้งเงินทั้งทองทั้งธุรกิจและอำนาจไม่ลองคิดดูหน่อยเหรอก็เสนอของคุณมันก็น่าสนใจนะครับแต่ยังไงผมต้องขอกลับไปคิดดูก่อนแล้วกันนะครับกลับไปคิดดูก่อนงั้นเหรออันเฟรดแล้วครับตอนนี้รู้ไหมว่าชวลิตเนี่ยสงสารอันเฟรดชวลิตอยากได้คนที่ซื่อสัตย์แบบคุณแม้แต่กระทั่งเจ้านายตัวเองตายยังไม่ยอมทำงานให้กับคนอื่นอันเฟรดผมพูดอีกรอบนึงมาทำงานให้ผมเถอะผมจะให้สวัสดิการคุณทุกอย่างผมจะให้คุณใส่สูทผูกไทอยู่ในห้องแอร์ดูแลทุกอย่างของผมเหมือนที่คุณดูแลปิ่นเงินมันก็คือมันก็น่าสนใจนะครับแต่ผมก็ยังนับถือเจ้านายของผมคนเดิมคือปิ่นเงินเท่านั้นกระเป๋าคุณเลขอะไรยากนะครับกระเป๋าคุณเลขอะไรผมเลขบัญชี115ครับวันนี้ไม่ต้องวิ่งแท็กซี่แล้วเอาแท็กซี่ไปเก็บแล้วก็กลับบ้านไปพักผ่อนได้แล้วนี่คือเงินก้อนแรกที่ผมให้คุณผมจะให้คุณได้มากกว่านี้อีก10เท่า20เท่าหรือ100เท่าขอแค่คุณยอมมาทำงานกับผมคุณชาวลิตครับว่าไง
หยุดคุยกับผมสักครู่นึงแป๊บนึงได้มั้ยครับว่ามาคือสิ่งที่คุณให้มาเนี่ยมันก็ดีนะครับแล้วไงแต่ผมคงรับไว้ไม่ได้หรอกครับโง่งั้นมึงขับแท็กซี่มึงไปเถอะอันเฟรดโอกาสดีๆมีให้ไม่ชอบขอบคุณครับสำหรับโอกาสแต่รับไม่ได้จริงๆงั้นขับแท็กซี่ล้อด้วนไปแล้วกันไปป่าเอาเองร้านชมวิวอยู่ข้างๆเนี่ยไปป่าเอาแล้วกันนะได้ครับไม่ไงโคตรหยามกูเลยมิวแม่งหยามชมวิวว่ะให้เงินก็ไม่เอาให้หมื่นหนึ่งบอกกูจะให้กี่เท่ากี่เท่าไม่เอาเขามีศักดิ์ศรีนะบอสเข้าเซเว่นก่อนนี่วะมันนู่นนี่วะมันนู่นอะไรอ่ะนี่โอ้บอสเกินไปไอ้หมีขาวเนี่ยมันมีวิธีหนึ่งนะที่ทำให้หมีขาวเปลี่ยนไปได้มิวคืออะไรรู้ไหมบอสจะเป็นหมีดำเหรอใช่งั้นมึงก็กลายเป็นหมีดำซะได้หมีขาวดมเข้าไปนะอยากขับก็ดมเข้าไปดมเข้าไปไปเหรอมิวไปไกลหลาดแป๊บนึงผมมาชวนดีๆแล้วไม่สนใจอยู่กับผมงั้นก็ไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ครับลุงจะหาผมใจร้ายไม่ได้คนยิงแม่งเลยไปอยู่ครับลุงเฉยๆใช่ๆคุณขนมสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำอะไรเอ่ยกำลังยืนขายของอยู่อะค่ะมาให้เจอถึงที่เลยเหรอวะแล้วพี่ทำไมกูอะนะใจเย็นนะคะทุกคนกูก็พอตัวทำไมนี่มันการลาดมึงเห็นหัวตำรวจไหมใจเย็น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 มึงเจอกูตอนนี้พวกเราเยอะกว่านะเดี๋ยวอ้าวคุยกันดีๆครับแต่นี่มีสังคมเหรอมีสังคมเหรอครับป๊อปปี้คือขนมครับเรื่องธรรมดาขอซื้อขนมหน่อยเดี๋ยวเข้าไปคุยในร้านดีกว่าครับได้ค่ะแถวนี้หมามันเยอะไม่ใช่ขนมปังโดนแล้วจะนิ่มคุยกันดีๆคุยกันดีๆอย่าทะเลาะกันคุณตำรวจดูลุงมันแหละลุงมาถึงก็อะไรก็ไม่รู้ขนม5ชิ้นบอสเดี๋ยวมิวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะมิวไปเปลี่ยนชุดเลยเดี๋ยวไปเจอ Continental โอเคห้าชิ้นใส่ได้ไหมเต็มใช่ไหมครับเอาปะน้ำหนักเต็มใช่ไหมใช่ใช่งั้นผมให้คุณไปก่อน 1,500 วันนี้เอามาส่งผมที่ Continental นะครับห้อง203ผมรออยู่นะใช่ครับโอเคค่ะค่ะเนี่ยคุณเหงาๆอยากโดนเหลากระบาลว่ะโอ้จะไม่ได้นะเบื่อส้มตำมึงออกมาข้างนอกป่ะล่ะมึงออกมาข้างนอกมาสักทีสิมึงออกมาดิมึงออกมาดิมึงออกมาดิก็มาดิก็มาดิมาดิมาเดี๋ยวลุงซ่าจังวะไอ้พ่อเดี๋ยวเห็นหัวหน่อยเถอะมีคนกวนตีนกูเอามาเน่ออกมาเน่คุณตำรวจผมเห็นหัวตำรวจผมไม่รอดไปตรงนี้ไงเอามาเน่อย่าซ่าให้มากับมึงพวกมึงสองคนนี่มันเปรี้ยวตีนนะฮะกูเข้ามาดิกูเข้ามาดีๆมึงคิดมึงสาวเยอะแล้วมึงแอคหญิงเหรอฮะลุงเสียงดังอะไรกูก็แค่บอกว่ามึงมาถึงที่เลยหรือไงฮะซ่ามากได้ข่าวว่าซ่ามากทำแม็กกาลาดบ้านมึงเหรอหรือยังไงเอ้ยใครก็แน่วะพี่ซ่าพูดให้ถูกนะเว้ยกูขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาเฉยๆกูไม่อยากจะมีเรื่องกับใครนะอ
เฮ้ยแป๊บนึงเมาส์เอ้าเฮ้ยไอ้แคนโดเอ้าเหรอเออฮะกูไม่เคยบอกเว้ยว่ากูมีกฎเกณฑ์ล่อไปหนึ่งเล็กหนึ่งเอ้มาไอ้ตัวเนี่ยว้าเหลาฮะแหมกูเนี่ยช่างแม่งไอ้โพเจ็บชิบหายเลยอย่าไปอวดสาวนะเดี๋ยวแม่งเข้าไปแม่งบอกได้เราใช้มีดเราไปอวดก่อนอย่ามาค่ะไอ้เคนโดมันก็แค่ขี้หมาเว้ยฝากบอกด้วยนะกระจอกโอ้ชนะใสๆใช่พวกเราคือเก่งที่สุดแล้วปัดเดี๋ยวเราชนเอาเฟ่อยากฆ่าชาวลิศอยู่ไหมยังอยากฆ่าอยู่ค่ะอยากฆ่าอยู่เหรอออกมาข้างนอกเลยจอดโถนึกว่าจะตามมาที่ไหนได้ไปเถอะโอเคครับไปคอนติเนนทัลอันเฟรดเปลี่ยนอาชีพอย่างไวเขาทำหลายอย่างเหรอหนูว่าจะร้อนเงินโอเคไปคอนติเนนทัลเถอะหาเมียจ๋าไม่เจอเลยไปทำอะไรมาบอสมือเหนียวแอบเหนียวหรือเปล่าเอ้ยใจเย็นผมไม่นี่ผมใส่เยลที่หัวไงแล้วแม่งเหนียวมากนั่นเหมือนเห็นปลาขี้เมาแล้วเนี่ยเฮ้ยเมลอย่าว่าป้าดิไปดีกว่าเขาสวยคนนะครับนั่นนะอ้าวบอสเหรอไปไหนมาบอสนะให้แม่บ้านเข้าไปทำความสะอาดไม่เจอบอสเนี่ยเหรอเมื่อเช้ามันจะเลอะนิดหน่อยนะขอโทษด้วยนานาเห็นทุกวันนั่นแหละพอดีโหลดแล้วนี่บอสไปเจอเมียบอสหน่อยไหมเมาแอะไรเนี่ยเลื้อนไปบ้านผมดีกว่าครับคุณอาทิตย์หน้าโอ้ยออกไปไกลๆไปหัวแดงช่างเดลูก้าเล่าให้ฟังหน่อยดิอาทิตย์หน้าไปทำอะไรมาเนี่ยเปิดโอ้มันเปิดเล่าไม่หยุดเลยล่ะสองสามกลมก็แล้วสี่กลมก็แล้วจะขอหยิบ40ดีกรีนะบอสนะนี่ชาวกลับไปอยู่บ้านไหมยืนนิ่งๆดิอ๋ออะไรทำไมไล่หัวแดงทำไมเนี่ยทำไมจะมาจีบคุณอาเทน่าทำไมล่ะเช้ามึงจีบอาเทน่ามึงไม่รู้อ่ะเขามีลูกสองแล้วเนี่ยแล้วทำไมอ่ะกูไม่สนนี่ว่าเขาจะมีลูกนี่มึงเห็นไหมในท้องเมียกูเนี่ยมีลูกอีกคนนึงถึงแม้เมียกูจะอ้วนก็ตามแต่ในท้องที่รักเขาผอมเขาสวยนะแล้วทำไมที่รักโอ้โหหน้าโคตรโทรมเลยนี่เอานาฬิกาออกเป็นงี้แล้วเหรออ่าใช่มันไงอ่ะโทรมแล้วไม่รักของเช้าไม่ไหวแล้วนะบอสนี่กลมที่สี่แล้วนะกินไปสี่กลมแล้วเหรอใช่กลับไปอยู่บ้านเอาไว้ให้ก็ไม่เอาที่บ้านเตียงนุ่มนะอาเทน่าที่นี่ด้วยอ๋อหยุดเลยแล้วก็ไม่กลับจะอยู่นี่ไม่อยู่บ้านเบื่อมีเมียแก่สภาพนี้ขี้เมาตัวก็เหม็นกลับบ้านไปก็มานอนกอดนอนหอมแหมทำเป็นแบบขอดมหน่อยขอดมหน่อยสุดท้ายก็จับนู่นจับนี่เลิกกันเลยไอ้หัวแดงยิงแม่งกันดีไหมเฮ้ยเย็นหน้าบอสไม่ดีตรงไหนยังไม่ชอบเหรอทำไมจับนิดเดียวเองไม่ต้องอาเทน่าหยุดจับผมก็ได้นะครับคุณอาเทน่าไอ้หัวแดงคือยังไงวะมึงชอบอะไรที่มันสีแดงหมดเลยแล้วมึงก็เลยชอบเมียกูด้วยเพราะเมียกูหัวแดงก็ตามนั้นแหละ
นี่ตอนนี้เมียกูหัวไม่แดงแล้วเมียกูเนี่ยหัวขาวแล้วมึงจะจีบเมียกูอีกเหรอฮะเขาสวยคนน่ารักไงมึงนี่จีบมึงนี่สเปคแปลกๆชอบของแปลกหรือไงวะฮะเมียชาวบ้านเขาด้วยก็กูชอบก็กูรักเนี่ยชาวเดี๋ยวมึงได้ไม่กลับจริงเหรอชาวไม่กลับแล้วมองทำไมสองคนนี้ล่อแม่งเลยเฮ้ยน้องนานาเองใจเย็นใจเย็นนะเดลูก้าเช็ดมานี่เลยมานี่เช็ดอ้วกหน่อยไปนานามานี่หน่อยบอกบริการไม่ต้องตามมาใครหนึ่งใครขนเฝ้าที่นี่เอาไว้ดูแลคุณอาทีด้วยโอ้ยว่าไงคะบอสมาคุยกันหน่อยดิอันนี้เป็นความลับนะคุณโกสสวัสดีดังเชียวคุณโกสอยู่ที่นี่ด้วยโอเคผมจะบอกอะไรนานะอย่างนานะยังเป็นลูกน้องที่ทำงานซื่อสัตย์กับบอสอยู่ใช่ไหมแน่นอนค่ะโอเคดังนั้นมันมีเรื่องหนึ่งที่บอสจำเป็นจะต้องบอกนานะแล้วนานะต้องรับให้ได้ถ้านานะรับไม่ได้หรือว่านานะเอาไปบอกคนอื่นเราเห็นดีกันนะนานะเรื่องอะไรอ่ะบอสทำไมต้องทำจริงจังขนาดนั้นด้วยบอสขี้ใส่ที่นอนเหรอไม่นานะเห็นนะที่บอสขี้ใส่ที่นอนเมื่อเช้าอ่ะนานะไม่บอกก็เอาไปเก็บมันนี่ดิแล้วบอกทำไมต้องทำอะไรก็บอกว่าต้องรับให้ได้ไงรับให้ได้แล้วบอสทำอะไรอ่ะหรือว่าอ๋อบอสพาผู้หญิงมานอนวันก่อนอ่ะนะนานาไม่บอกพี่อาที่หรอกจริงๆจะบอกก็บอกไปเถอะไม่เป็นไรหรอกแล้วเรื่องอะไรเนี่ยนานาเริ่มขาดใจแล้วนะดังนั้นเรื่องนี้ห้ามบอกใครเป็นอันขาดรู้กันแค่นานากับบอสเท่านั้นตามมาเดี๋ยวกินน้ำข้างล่างเดี๋ยวกินน้ำก่อนกินข้าวกินขอบคุณที่เตือนนะครับกินข้าวกินน้ำถ้านานะเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเรามีปัญหากันแน่บังคับรู้แล้วนะมันอึดอัดใจนานะรู้ไหมว่าที่นี่มีไอ้นี่อยู่รูปนี้สวยไหมสวยค่ะนานะยืนดูทุกวันเลยเพราะมันอยู่ติดกับห้องรีเซพชันของนานะงั้นรูปนี้มีมิตินะรู้ป่ะมิติอะไรคะฮะตามมาเฮ้ยอย่าตกกระจายและห้ามบอกใครปิดมือถือด้วยปิดซะที่นี่มีห้องแบบนี้ด้วยเหรอบอสทำไมนานะอยู่นานะไม่เคยเห็นเลยอ่ะไอ้ฮาช่วยทำก่อนนี่สวัสดีช่างเอ็กมาไงมาไงเดี๋ยวอย่าตกกระจายฟังแล้วอยู่เงียบๆไปสวยไหมคันนี้เจอในน่าจะรถลุงเจอในโรงรถหลังบ้านแล้วมาทำใหม่โคตรสวยอันนี้รถของช่างเอ็กใช่ไหมว่าไงนานะว่าไงบ้างนี่อยู่กันข้างล่างนี่มาอย่าสงสัยบอกว่าอย่าสงสัยคืออย่าสงสัยมานี่โอ้โหอะไรวะนี่อ้าวคิวปะโกต่อพี่เอครับเฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนครับคุณหนูสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างวันนี้ซ้อมมวยกันโอเคไหมใกล้ถึงแข่งมวยแล้วอ๋อก็ลังซ้อมมันเข้มเลยครับคุณหนูโอเคยังไงการแข่งขันมวยเนี่ยจะเริ่มขึ้นประมาณในช่วงอาทิตย์หน้ายังไงซ้อมกันให้เต็มที่แล้วก็เวลาใครเจ็บอะไรก็อย่าลืมตู้พยาบาลอยู่ด้านบนนะเดินขึ้นไปหยิบได้เลยได้ครับคุณหนูไปซ้อมกันต่อเลยซ้อมกันต่อทำไมนานะตกใจอะไรอยู่กันเป็นธุรกิจครอบครัวเลยเหรอเนี่ยบอสใช่อยู่กันเป็น10เลยข้างล่างส่วนทั้งเอ็กรถคันนี้ช่างเอ็กเอาเนี่ยอยากรู้ใช่ไหมว่ามันอยู่ยังไงช่างเอ็กรถคันนี้เอาลงมายังไงขับเข้ามาดิน้าเฝ้าน้าอยู่โรงแรมตลอดเฝ้าโรงแรมตลอดใช่ไหมใช่ค่ะก็เนี่ยช่างเอ็กได้ไงก็ช่างเอ็กขับลงมาเนี่ยเอาลงอะไรก็ยิ้มลงมาไม่เราที่มาขอนะนะอ่านอะไร108ท่าลีลามังกรทุกวันเนี่ยคืออะไรอ่ะน้าไม่เข้าใจอ่ะแป๊บนึงมันหลอนนิดนึงไม่อันนี้มันพูดถึงเครื่อง V8มันเป็นโค้ดลับกันเนี่ยขับลงมาไม่รู้เรื่องเลยเหรอไม่อะบอสมันได้ขับออกไปแล้วเนี่ยรถจะเสร็จแล้วนานาไม่รู้เรื่องเลยเหรอว่าเขามาอยู่ในที่นี่กันอะเฮ้ย
เดี๋ยวอุ้มมาก่อนเลยบอสแล้วนั้นนึกว่าที่นี่มีแค่หัวหน้าจะร้อนนิดนึงนิดนึงโอ้โหโอ้ยใจเย็นใจเย็นแฮร์รี่เป็นไงบ้างขา running ช่วงนี้เป็นไงบ้างอยู่นิ่งๆไง running อาจีไปตอนเนี้ยขามีปัญหาพี่มันเกี่ยวกับโครงสร้างภายในอ่ะมันเหมือนไม่เชื่อมต่อกับร่างกายแล้วอ่ะตอนเนี้ยช่วงนี้ต้องหยุดกระโดดไปก่อนพี่จริงโอเคแล้วก็ไอ้ running ครับเหตุเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมึงไม่ยอมเปิดขาเหล็กมึงอาศัยกางเกงตลอดแล้วพอมึงออกไปบู๊ฝนตกโดนโคลนเนี่ยมันก็อับแล้วแผงวงจรข้างในมันก็พังดิใช่นั้นมันไม่สู้ความชื้นหรอกขาแบบเนี้ยดังนั้นโอเคแฮร์รี่เจียก็ได้ให้มันคมๆเลยฝากด้วยนะก็เห็นแฟชั่นมันมาใหม่อ่ะก็เลยต้องโดนนี่โรงพยาบาลรักษากันนี้เหรอครับที่นี่มีทั้งอู่ซ่อมรถข้างล่างมีทั้งสนามต่อยมวยและนี่โรงพยาบาลตามมาเองไม่เป็นไรหรอกไม่นอนอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมาห้องนี้ยักเงียบไปเลยนะเงียบไปเลยนะอะอลิวสวัสดีพี่บอยสวัสดีสวัสดีชาวเป็นไงบ้างคลังอาวุธของเราตอนนี้อาวุธของเราพร้อมแล้วชาวแต่สิ่งเดียวที่เราขาดอยู่ตอนนี้คือกระสุนเราจำเป็นต้องการซื้อกระสุนจากประเทศเพื่อนบ้านเรามากๆโอเคพี่บอยะคลังอาวุธบนเรืออันนี้คือพี่บอยะขนลังหมดนี่พี่บอยะขนมาทางไหนขนมาทางเรือครับคุณหนูแล้วพอเข้าโรงแรมปุ๊บขนมาทางไหนก็ต้องเข้าด้านหน้าใช่ไหมใช่ครับคุณหนูนี่นะมีคุณนานาเลยครับช่วยเฮ้ยเขาจะช่วยยังไงเขายังไม่รู้เลยนะรู้ไหมเนี่ยว่าเขาขนอุปกรณ์สร้างอาวุธมวยข้างล่างเนี่ยไม่นานาไม่รู้มาก่อนเลยทำอะไรกันเนี่ยนั่นแหละแล้วก็ตรงนี้มีเงินเก็บของพวกเรามีทองแท่งมีอัญมณีต่างๆอนาคตเนี่ยเราจะสร้างเป็นเพนท์เฮาส์แล้วก็เปิดข้างล่างไว้ด้วยโอเคนะนานะต่อเอานะคุณนานะดีหน่อยครับว่าหลิวหลอกกันได้นะไหนดีวะเนี่ยแล้วมาห้องนี้มาห้องนี้นานะมาไอ้เตอร์กูมาช่วยทำก่อนมานี่เก็บลงแม่ก็อยู่อ่ะสีเป็นไงบ้างโตไวไหมโตไวโตไวแสงดีอุณหภูมิดีลุงสีเตอร์ว่ามันใกล้หมดเลยไอเตอร์อย่าปั๊มไอเตอร์แม่งสอยหมดเลยเนี่ยไอเตอร์มึงรอให้ต้นไม้มันโตก่อนวางไม่วางกูยิงท่อไหนสวยๆแม่งเอาหมดเลยไอเตอร์เนี่ยไม่วางกูยิงอันนี้นะนะก่อนข้างล่างด้วยอันนี้เราปลูกผักกันด้านล่างเพื่อที่จะเอาไปจำหน่ายอัดแท่งขายก็อยู่ตรงนี้แหละไอ้เตอร์ไม่ไหวจริงนานาชอบสวยไปหมดเลยห่าเก็บไว้เป็นความลับนะโหแล้วทำไมนานะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่ะเมลเมลจัดการเรื่องฟอกเงินตรงนี้ด้วยแล้วก็เอาพวกยาเสพติดปลอมอะไรพวกเนี้ยอัดใส่หุ่นเห็นไหมหุ่นมิสเตอร์เล็กเนี่ยมิลเอายัดใส่หุ่นให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปหลอกขายพวกเอเย่นแถวนี้ได้โอเคนั่นนะอันนี้เป็นแผงวงจรของตึกเนี่ยนะไม่รู้เลยว่าตรงเนี้ยเขาที่ระบบเปิดไฟเปิดแอร์ตรงนี้หมดเลยนะไม่รู้อ่ะบอสนั่นนะดูแลแค่เรื่องความปลอดภัยครับคุณโกสหาอะไรอยู่ครับกำลังหาที่จะเจาะทำลิฟต์อยู่แหละก็ที่ผมไปอยู่ในห้องสมุดเมื่อกี้ก็คือไปหาพิมพ์เขียวของตึกนี้อยู่นะกำลังหาอยู่ว่าตรงไหนมันมีที่โล่งๆบ้างนะก็เลยจดรายละเอียดอยู่ก็ตรงเนี้ยนะนะก็คือเรากำลังจะทำลิฟต์เพื่อที่จะต่อจากชั้นล่างขึ้นมาชั้นบนเพื่อที่เวลาชาวลิฟต์เข้ามาในโรงแรมเนี่ยจะได้ไม่จำเป็นต้องผ่านล็อบบี้เราจะได้โผล่มานี่ได้เลยแล้วก็ขึ้นมาด้านบนได้เลยแล้วก็จะได้เอาของเข้ามาได้เลยด้วยนี่จะแทรกแซงโครงสร้างตึกด้วยเหรอคะเนี่ยใช่ๆๆแล้วก็นี่เดี๋ยวนะนะวันนี้อาจจะเสียงดังหน่อยคุณโกสเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพอเราทำอะไรกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็สติกกี้บอมเนี่ยระเบิดตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะระเบิดด้านขวาของตึกออกไปเพื่อที่จะทำมุมเจาะลิฟต์นะได้ๆมุมนั้นถ้าที่ดูแล้วก็ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรเสาโครงสร้างของตึกเลยน่าจะได้อยู่แหละดังนั้นนะถ้าเกิดมีลูกค้าบอกเสียงดังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเรากำลังระเบิดด้านล่างอยู่ดังนั้นไม่ต้องซีเรียสนะ
เดี๋ยวนานาเคลียร์กับลูกค้าให้ละกันค่ะทำตัวซ้ำสบายคิดว่าเป็นตึกของตัวเองอ๋อขอบคุณนะคุณโกดเอ๊ะใช่หรอเออเออโกดเนี่ยปากเองอ่ะว่ามานานามาเลยของเข้าอีกดีกว่าบอสแล้วทำไมไม่มีใครบอกนานาเลยสักคำเนี่ยฮะก็ไม่จำเป็นต้องบอกก็นานาคือจริงๆอ่ะนานามานี่ก่อนนานามานี่ดังนั้นอย่าให้ใครรู้เป็นอันขาดเลยนะว่าตรงนี้มีอะไรอยู่ข้างล่างถือว่าขอกันแต่ถ้าเกิดนานาไม่ให้นานะอาจจะตายนะคัดคอนะตัดชับชับโอเคโอเคนานะไม่บอกใครหรอกแต่ว่าบอสอย่าหลอกนานะก็แล้วกันแล้วก็ทำอะไรอ่ะปรึกษานานะก่อนอย่าให้นานะเดือดร้อนโอเคเข้าใจนะทุกคนอะหลิวเดี๋ยวตรงนี้ด้านล่างเราเคลียร์บริเวณอีกจุดนึงนะเราจะทำศูนย์พักพิงเด็กอ่อนเราจะเอาพวกเปิดเนสเซอรี่ด้านล่างด้วยแล้วก็อนาคตเราจะพัฒนาไปเปิดมหาลัยด้านล่างนี้ด้วยนะได้ๆมหาลัยบอสโอเคตามนั้นละก็ไม่มีอะไรใช่ไหมนานะโอเคบอสไปนี่พี่กูเบอร์พี่กูเบอร์เปิดห้องพักนานแค่ไหนเนี่ยพี่กูเบอร์ไอ้นี่แหละเมื่อกี้ผมขับแท็กซี่อยู่อ่ะมันพาพวกมารุมกระทืบผม10คนนะพี่ผมล้มมันไป8อีกคนนึงมันเอาปืนจ่อเลยคนนึงมันเป็นบอลตีผมนะพี่ไอ้นี่แหละไอ้สันดานหมาเอ้ยมึงเป็นอะไรกันเด็กนักหนาวะฮะกูบอกแล้วไงคนนะพี่ท็อป4ไอ้ต้าเสียงเบาหน่อยดิลูกน้องกูเนี่ยเวลากูไม่อยู่เนี่ยโดนอะไรนักหนาเนี่ยมึงเป็นอะไรนักหนาฮะทำไมอ่ะก็ทำงานสุจริตมันหาเงินเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงตัวมันเองเลี้ยงตัวมันเองเนี่ยมึงให้โอกาสมันทำงานไม่ได้หรือไงฮะเอ้าก็ฝั่งใต้มันชินกูจะทำอะไรมันก็เรื่องของกูจะทำอะไรกูรู้ตัวกูนักบ้านใครไม่ทราบมึงจะว่าฝั่งใต้ถิ่นมึงแล้วทีเวลามึงไปฝั่งเหนือล่ะมึงทำอะไรกูไม่เห็นขออนุญาตกูเลยก็กูมาเฟียกูใหญ่จบปะมึงใหญ่ได้ไงสัตว์ไม่ไหวแล้วเว้ยเฮ้ยใจใจเฉยเลยเฮ้ยมึงต่อยกันเลยเถอะต่อยกันเฉยเฮ้ยเฮ้ยมานี่มานี่ห้ามทุกคนใช้กำลังนะที่โรงแรมแห่งนี้หยุดเดี๋ยวนี้นะหลบก่อนครับมันหลบหลังผมไหมครับเอ้ยมันหลบหน้าผมไหมครับกระทืบมันให้มันรู้บ้างเราเป็นใครกูมาช่วยแล้วเอ้ยมึงลุมกูเอาดิอ้าวไม่หยุดจับเช็คเอาท์ให้หมดเฮ้ยผมไม่ทำนะอะไรกันเนี่ยคุณลูกเปอร์คะถ้าลูกสั่งเลยเด้แล้วสิ่งที่มันทำล่ะมันใช้ปืนเนี่ยคุณไม่ห้ามมันบ้างเหรอเฮ้ยดูดิต่อยผมอ่ะผมไม่สู้นะต่อยพวกมึงพอผมไม่สู้นะผมไม่สู้นะผมบอกนะพอตัดกูหลายทีแล้วนะนี่กูแค่สั่งสอนไอ้กาดมึงไม่หยุดใช่ปะ